โอเคเราลองมาสั่งกันดูโอเค Google อ่านข้อความใน LINE ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมคนตาบอดตาใสใส่ใจเทคโนโลยีนะครับผมวันนี้มีข่าวนะครับผมพอดีไปอ่านเจอจากทาง Google มาว่าปกตินะครับ Google Assistant สามารถที่จะสั่งให้อ่านข้อความจากในแอปพลิเคชันข้อความหรือ Messages ได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับ Google ได้เพิ่มให้ Google Assistant สามารถที่จะอ่านข้อความจากแอปพลิเคชันแชทอื่นๆได้เขาบอกมี WhatsApp มีตืด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 แต่ว่าปกติผมใช้แต่ LINE เยอะอ่ะดังนั้นเขาจะอ่านข้อความจาก LINE ได้ไหมโดยการใช้งานโอเคGoogle เนาะโอเคปลดล็อกอุปกรณ์กันให้เรียบร้อยอุปกรณ์แล้ว9นาฬิกา37นาทีตอนนี้ Messenger หน้าจอหลัก1จาก3Messenger ทำได้ไหมเดี๋ยวค่อยลองดู Facebook อ่ะโอเคเราลองมาสั่งกันดูโอเค Googleอ่านข้อความใน LINE อยู่ในรายชื่อแสดงรายการที่1ถึง4จากอ่านนะคุณมีข้อความใหม่จาก LINE Today Money IT Free Style และนายหมอคอมสิทธิโชคอันแรกจาก LINE Today Money ในแอป LINE ครับๆว่าไง LINE Today Money เงินเดือนได้ถึง 2,500 จากซื้อบ้านได้กี่ล้าน3ประกันที่ลดหย่อนภาษีได้ทำไมความเหลื่อมล้ำอ่านข้อความใหม่ข้อความใหม่นะจะตอบกลับไหมไม่ตอบไม่ตอบไม่เขาถามด้วยคือเราสามารถตอบกลับได้ด้วยนะแต่ผมเองเพิ่งบอกว่าตื่นเต้นเพิ่งใช้งานได้ครั้งจะตอบกลับไหมไม่เพื่อสิ้นสุดเป็นรายการที่1ถึง6จาก6ก็ต่อไปจาก IT Free Design ในแอป LINE IT Free Design มีอะไรเอ้าอ่านสิเนี่ยน่าจะเป็นที่เน็ตนะครับผมคือจริงๆอากาศสดใสมากเลยครับวันนี้จะตอบกลับไหมไม่ตอบไม่ตอบคือเนี่ยเขารู้สึกยังมีอาการตอบกลับไหมไม่ตอบไม่เพื่อสิ้นสุดอันนี้ก็ทำได้เหมือนเดิมนี่รู้สึกอืดไปนิดนึงต่อไปจากนายหมอคอมสิทธิโชคในแอปไลน์ตัวผมเองส่งหาตัวผมเองสวัสดีครับวันนี้บริการหมอคอมเปิดไหมครับเออเปิดครับเปิดครับอยากตอบกลับไหมตอบกลับเพื่อสิ้นสุดว่าเปิดครับได้ข้อความว่าเปิดครับจะส่งเลยหรือแก้ไขก่อนดีสอบตรงส่งเลยขอโทษที อยากส่งเลยหรือแก้ไขก่อนนะหรือจะพูดว่ายกเลิกก็ได้ใช่เพื่อสิ้นสุดปุ่มค้นหาด้วยเสียงตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้พอแล้วเนี่ยตอบกลับไลน์ได้ด้วยอ่ะโอ้โหเห็นเปล่าแม่เออแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลองหน่อยนะอันเนี้ยแนะนำว่าถ้าคนที่จะใช้เนี่ยต้องไม่เข้าไปอ่านนะเพราะอ่านเนี่ยข้อความนั้นจะถูกอ่านแล้วเขาจะไม่มาอ่านข้อความใหม่ล่าสุดให้เท่าที่ทดลองปัจจุบันแต่ผมเนี่ยจะลองดูกับ Facebook Messenger ดูแต่ว่าเดี๋ยวลองดูกันเลยว่าได้หรือไม่ได้โอเค Google อ้าวโอเค Google อ่านข้อความใน Facebook Messenger อยู่ในรายชื่อแสดงรายการที่1ถึง4จาก4ส่งถึงใครอ้าวเดี๋ยวยังไม่ให้ส่งเลยให้อ่านโอเค Google เพื่อยกเลิกอ่านข้อความใน Facebook Messenger แสดงรายการที่1ถึง5จาก5อ้าวยังไม่มีข้อความใหม่ในรายการที่1ถึง4จาก4ทั้งที่ผมมีข้อความใหม่อยู่ใน Facebook Messenger นะครับผมแต่เขาบอกยังไม่มีข้อความใหม่เลยเออไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปผูกกับ Facebook Messenger ได้หรือเปล่าของผมเองเนี่ยข้อสงสัยข้อนึงของผมเลยนะคือ Pixel กันเชิญวันปิดหน้าจอเหมือนกับว่าเขาจะไปดึงเอาข้อความที่อยู่ในการแจ้งเตือนใน LINE ใน Messenger ในแอปพลิเคชันข้อความมาแต่ถ้าเราปิดการแจ้งเตือนไม่ให้โชว์ใน Notification หรือศูนย์การแจ้งเตือนเหมือนกับดึงไม่ได้นะ เพราะ Messenger ผมเนี่ยได้ถูกปิดการแจ้งเตือนไว้ทำให้ไม่สามารถที่จะดึงตรงนี้มาได้แต่ใน LINE เนี่ยผมเปิดไว้ทำให้เขาไปดึงมาก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยทำสื่อชุดนี้เนี่ยก็คือผมส่งตัวเองส่งหา LINE ของตัวเองอีกเครื่องนึงก็คือนายหมอคอมสิทธิโชคส่งหานายสิทธิโชคเนี่ยแหละแล้วก็ส่งเข้า IT Freestyle ส่งเข้าแล้วก็มี LINE Today Money ที่เขาส่งมาให้
แล้วก็อยู่เป็นเขาเรียกว่าการแจ้งเตือนโนติอยู่ในศูนย์การแจ้งเตือนเขาไปดึงตรงนั้นมาอ่านผมคาดว่าเป็นเช่นนั้นก็Messenger ก็คงจะทำได้เช่นเดียวกันก็ลองบอกว่าอ่านข้อความใน Messenger ของผมเนี่ยไม่ได้เปิดการแจ้งเตือนไว้เขาก็จะบอกว่าไม่มีทั้งที่เรามีก็เป็นถือว่าเป็นอีกลูกเล่นใหม่ลองนำไปใช้กันดูว่าใครใช้ได้แล้วใครใช้ยังไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นความสามารถที่อ่านข่าวมาเจอแต่เขาไม่ได้บอกว่าใช้ใน LINE ใช้ใน Messenger ได้นะผมมาลองใน LINE และใน LINE ใช้ได้และต้อง wow. เป็นคนที่เปิดการแจ้งเตือนไว้ในศูนย์การแจ้งเตือนให้มันตึ้งๆๆๆแบบนี้ด้วยแล้วเขาจะอ่านแล้วเราก็สามารถตอบกลับด้วยเสียงแบบนี้ง่ายๆกับ Google Assistant หรือ OK Google อีกหนึ่งความสามารถใหม่แต่ตอนนี้ใช้ iPhone ถ่ายก็ต้องบอกว่าเวลาที่สาธิต Android ใช้ Android ใช้ iPhone ถ่ายแต่เวลาสาธิต iPhone ใช้ Android ถ่ายแต่เดี๋ยวนี้ก็กลับมาเวลาผมก็มาใช้ iPhone 8ถ่ายนะโอเคครับผมก็ลองนำไปปรับใช้กันดูเพียงพูดแค่คำว่าโอเค Google อ่านข้อความใน LINE 42 นาที Google Assistant แต่เพื่อปิด Assistant อยู่นอกรายชื่อมาอ้าวนิ่งเลยการลบเสียงอ้าวเดี๋ยวนะปุ๊บแปลแปลเพียงอ่ะโอเค Google อ่านข้อความใน LINE อยู่ในโอเค9นาฬิกา42นาทีต้องปลดล็อกอุปกรณ์ก่อนแปลต้องแก้ไขต้องปลดล็อกอุปกรณ์ก่อนอยู่ในรายชื่อปลดล็อกแล้วอาซิสเตอร์ยังไม่มีข้อความใหม่นี่ถ้าคุณเคยอ่านไปแล้วข้อความใหม่ก็จะไม่มีเหลือนะครับลาไปก่อนแล้วกับผมซีโชคในหมอคอม1414พลัสนะครับสวัสดีครับหมอคอมรีวิว